สวัสดีค่ะพบกับ PTS Focus ไต้หวันและดิฉันบุญธิดารุ่งอุดมศินสกุลเริ่มต้นข่าวแรกวันนี้สถานการณ์ช่องแคบไต้หวันตึงเครียดกระทรวงกลาโหมไต้หวันเผยว่าเป็นครั้งแรกที่มีเฮลิคอปเตอร์ต่อต้านเรือดำน้ำรุ่น KA 28บินลาดตะเวนบนน้านฟ้าฝั่งตะวันออกนักวิชาการเชื่อว่ากองทัพคอมมิวนิสต์ใช้ซ้อมรบร่วมกับเรือดำน้ำในมหาสมุทรแปซิฟิก จีนก่อกวนไต้หวันต่อเนื่องกระทรวงกลาโหมไต้หวันเผยว่ามีการปฏิบัติการซ้อมรบทั้งเครื่องบินและเรือรบโดยมีเรือรบหลายลำแล่นในทะเลฝั่งตะวันออกไต้หวันซึ่งเป็นครั้งแรกที่มีเฮลิคอปเตอร์ต่อต้านเรือดำน้ำ KA 2 8ลาดตระเวนบนน่านฟ้าตะวันออกนักวิชาการวิเคราะห์ว่ามหาสมุทรแปซิฟิกเป็นสมรภูมิรบของเรือดำน้ำจากทุกประเทศจึงเชื่อว่ากองทัพจีนใช้เฮลิคอปเตอร์ต,อต่อต้านเรือดำน้ำซ้อมรบร่วมกับเรือดำน้ำของตน 那如果今天解放军的基建都已经在我们的东部外海这个地方有进行一些集结的话，那未来我们的战略是不是要去做一些调整？เมื่อเดือนสิงหาคมจีนยิงขีปนาวุธลงทะเลตะวันออกของไต้หวันแสดงให้เห็นว่าภัยคุกคามจากจีนไม่เพียงมุ่งเป้าไปที่ช่องแคบไต้หวันเท่านั้นแต่ยังรวมถึงน่านน้ำทางตะวันออกด้วยและยังเป็นการขัดขวางการช่วยเหลือจากกองทัพสหรัฐอีกด้วย ัมลาแฮริสรองประธานาธิบดีสหรัฐเดินทางไปยังเกาะปาลาวันฟิลิปปินส์ซึ่งใกล้กับหมู่เกาะนานซาในทะเลจีนใต้เพื่อหารือกับผู้นำฟิลิปปินส์ประเด็นความขัดแย้งและข้อพิพาทในทะเลจีนใต้ We will continue to rally our allies and partners against unlawful and irresponsible behavior เพื่อต่อต้านการอ้างสิทธิ์เหนือทะเลจินใต้ของจีนแฮร์ริสกล่าวว่าสหรัฐจะเคียงข้างฟิลิปปินส์ในเรื่องข้อพิาพาททะเลจินใต้และสนับสนุนคำตัดสินของศาลอนุญาโตตุลาการหากฟิลิปปินส์ถูกโจมตีสหรัฐจะให้ความช่วยเหลือปกป้อง ตั้งแต่ต้นปีถึงสิ้นเดือนสิงหาคมไต้หวันมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต์มากกว่า1,300คนกระทรวงคมนาคมจึงวางแผนเพิ่มขั้นตอนสอบบนถนนจริงก่อนออกใบอนุญาตขับขี่เพื่อลดอุบัติเหตุคาดว่าจะเริ่มทดลองใช้ปีหน้า โรงเรียนสอนขับจักรยานยนต์จะเตือนสิ่งที่สำคัญในการสอบจากนั้นจึงแนะนำจุดที่อาจเจอในการสอบปัจจุบันยังไม่มีการสอบขับรถจักรยานยนต์บนถนนจริงแต่กระทรวงคมนาคมมีแผนจะเพิ่มการทดสอบด้วย在的可以以降低以上降低是减少 ตั้งแต่ต้นปีถึงสิ้นเดือนสิงหาคมเกิดอุบัติเหตุทางจราจรมากกว่า240,000ครั้งมีผู้เสียชีวิต2,000คนเกือบ1,300คนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต์การเพิ่มการสอบบนถนนจริงเพื่อลดอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์คาดว่าจะเริ่มทดลองใช้ในปีหน้า เมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วมีพนักงานหญิงที่ร้านสะดวกซื้อในพิงตงถูกชายแทอยางทำร้ายเพียงเพราะเธอห้ามไม่ให้เขาสูบบุหรี่หน้าร้านสารชั้นต้นและสารอุทธรพิพากษาจำคุก5ปีแต่อายการยื่นดีกาสารดีกาไม่รับดีกาคดีจึงเป็นที่สิ้นสุดตัดสินจำคุก5ปี หลังจากพนักงานห้ามไม่ให้เขาสูบบุหรี่หน้าร้านสะดวกซื้อชายแทะยางชกหน้าเธอด้วยความโกรธและถึงกับควักลูกตาเธอคดีนี้เกิดขึ้นเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วเขาถูกตัดสินจำคุกห้าปีในความผิดฐานทำร้ายร่างกายจนเป็นเหตุให้ผู้ถูกรรรรก,ก,กระทำรับอันตรายสาหัสหลังจากเกิดเหตุก็ไม่มีการเยียวยาใดๆสารดีกาไม่รับดีกาคดีถึงที่สิ้นสุดจำคุกห้าปีไอ้ิ<ห>้นนะอ้บินนีีน้ก็ต<ร>้<ร>อง<ร>อ่เล้ก็ อย่างไรก็ตามชาวบ้านมีความเห็นว่าโทษจำคุก5ปีนั้นเบาเกินไปและกังวลว่าหลังจากที่ชายแท้ย่างพ้นโทษจะสร้างความเดือดร้อนให้กับชุมชนอีกผู้ใหญ่บ้านเรียกร้องต่อเทศบาลหวันว่าชายคนนี้จะก่อเหตุซ้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการอย่างจริงจังและสร้างความมั่นใจให้กับชาวบ้าน ขอบคุณที่รับชม PTS Fo โฟกัสไต้หวันในวันนี้จากกันด้วยภาพงานแสดงรถจักรยานยนต์คลาสสิกแล้วพบกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ